ครับผมละครในอาแคนใช่แคนครับก็ออนไปแล้ว4นะครับ4เอพิโซดใช่4ก็เอาจริงคือตัวผมเองแล้วก็ทีมงานแล้วก็นักแสดงทุกคนคือตื่นเต้นกันมากๆเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ดูแล้วก็มีฟีดแบคที่ดีกลับมาหาเรานะครับอยากให้ติดตามต่อเรื่อยๆเพราะว่าเรื่องราวก็คืออย่างเข้มข้นแล้วก็มันแคนอะแล้วก็เป็นแคนอย่างมีชั้นเชิงนะครับอยากให้ทุกคนได้ติดตามต่อเรื่อยๆคนเห็นแบบแอมกับแบลเหมือนจะแบบว่าเป็นการประชันกันแล้วแบบกลัวสงสารไปเลยตอนเข้าฉากด้วยกันเป็นไงคะคือตอนเข้าฉากเอาจริงตอนที่เล่นทุกครั้งเรามีเซอร์ไพรส์ตลอดว่าพี่แอฟจะเล่นยังไงพี่เต้าจะเล่นยังไงอะไรคือมีความตื่นเต้นอยู่ตลอดแล้วพอแบบเขาอยู่หน้าเซตอะโอ้โหเขาเฉือนฟาดฟันกันแบบจริงจังมากเลยที่เราเห็นในทีวีนั่นคือโดนตัดแล้วนะเบื้องหลังก็คือแบบจัดเต็มมากแล้วด้วยการที่มีพี่แอนเนี่ยมา อยู่ในกองแล้วก็เป็นแบบเหมือนดูทุกอย่างควบคุมทุกอย่างโอ้โหคือแบบผมเชื่อในฝีมือพี่แอนมากมากเลยมีสามคนน่ากลัวกันนะน่ากลัวที่สุดแล้วนอกจอใช่ไหมครับนอกจอพี่แอนเนี่ยพี่แอนเนี่ยไม่ได้อยู่ในจอแต่ว่าอยู่เบื้องหลังเนี่ยนอกจอคือพี่แอนแกก็จะแบบเหมือนพุชนักแสดงทุกคนเนี่ยไปให้ถึงลิมิตอย่างเงี้ยแล้วก็โดยได้ความแปลกใหม่ได้อะไรที่แบบเราคิดว่าเอ้ยเราไม่ได้จินตนาการว่ามันสามารถเป็นแบบนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยดีใจจะเห็นนายแบบกระชากไว้ผมยาวใช่ยังไงคะก็มันคือเรื่องราวของเรื่องเนี้ยมันเล่าตั้งแต่ช่วงที่เราเรียนอยู่ยันช่วงวัยทำงานจะมีการวิธีการเล่าที่น่าสนใจมากๆอยากให้คนได้ติดตามกันเรื่อยๆก็จะได้เห็นหลายๆลุคของตัวพี่ทานตัวพี่เต้าแล้วก็ตัวพี่แอฟเองยากไหมคะในการทำจะให้ทำให้คนเห็นความแตกต่างในแต่ละช่วงวัยอะไรเงี้ยท้าทายมากเลยจริงๆมีโจทย์ที่พี่แอนกับพี่ติวให้มาว่าเออเราเจอคาแรคเตอร์แต่ละตัวเนี่ยต้องเหมือนแสดงออกแล้วก็รับความรู้สึกของแต่ละคนไม่เหมือนกันด้วยนะไม่ว่าจะภายในภายนอกอะไรเงี้ยเราก็แบบผมก็ฟังแล้วก็ตั้งใจทำกับบ้านทุกวันเลยมันก็มีแบบว่าแฟนๆเอาภาพของนายผมยาวไปแบบแชร์ในแบบเพจน่ารักน่ารักใช่เอาจริงผมชอบทรงไหนเลยทรงโมฮอคมีคนไปตัดต่อทรงโมฮอคด้วยนะเฮ้ยเท่แม่เป็นทรงที่อยากทำมากเลยไม่เคยมีโอกาสได้ทำเอาไหมคะทำไหมคะชีวิตจริงเหรอขอทำงานก่อนคือเห็นที่แฟนๆตัดไปแล้วก็โอเคน่ารักดีครับน่ารักดีครับคือเขาอาจจะอยากเห็นหรือเปล่าอยากเห็นจริงๆคือเอาจริงหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นแบบลูกผมยาวอะไรอย่างเท่าไหร่แต่ว่าพอเป็นการแสดงเดี๋ยวก็คงมีให้ดูเรื่อยๆนะครับจริงเมื่อก่อนชอบยอดบอดี้แสลมมากต้องขโมยวิกแม่มาใส่แล้วเล่นกีตาร์สมัครเรามองตัวเองใส่วิกแล้วเป็นยังไงบ้างนายสวยหวานเลยนะคะอะไรนะเป็นอีกแนวนึงไปเลยใช่ไหมอีกแนวนึงถามถึงพี่จันหน่อยพี่แอนมาทราบข่าวจากโยมใช่ใช่แต่พี่แอนแกก็จะแบบเข้าเงียบๆไม่อยากให้คนรู้มากอะไรอย่างเงี้ยแต่แกก็จะเป็นคนที่คือผมอยู่กับแกในการทำงานก็จะเห็นตลอดทั้งวันแกเนี่ยแกก็จะแบบเหมือนสมาธิอยู่กับงานมากอะไรเข้าไปตัดผักผ่าอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่บอกผมก็ไม่กล้าพูดนะก็รอฟังข่าวสารจากพี่แอนเนาะเองแล้วกันใช่ตอนนี้ปลอดภัยตอนนี้พี่แอนก็กลับไปพักที่บ้านเรียบร้อยแล้วครับได้ไปเยี่ยมไหมส่งขนมไปก็อยากให้แกพักผ่อนนะส่งผลไม้มาเป็นห่วงพี่แอนใช่ก็แกทำงานหนักครับได้เห็นแกในการทำงานได้ทุกอย่างแล้วก็เป็นห่วงแกในกองเขาดื้อไหมครับใครดื้อครับแกไม่รู้ว่าจะดื้อยังไงก็แกแบบตั้งใจทำงานมากๆเราอยู่ซิดนีย์ด้วยกันไปทำงานหรือไปต้องก็โทรมาแบบประสานว่ามันควรเป็นอย่างนี้แกอยู่ประเทศไหนแกก็โทรมาแล้วก็ดูจอยตลอดเวลาทำงานตลอดเวลาใช่แสดงว่าเขาจะไม่ค่อยแบบแสดงอาการหดเองให้เราเห็นต่อหน้าคือเอาจริงพวกผมคงไม่ได้สังเกตด้วยเพราะพวกผมก็เอาตัวรอดอย่างทุกคนก่อนที่เขาจะเข้าโรงพยาบาลไปพี่นายรู้ไหมครับว่าเขาแบบป่วยอยู่อะไรหรือว่าเขามีแผนว่าจะพอจะเข้าบัตรโรงพยาบาลช่วงนี้จริงไม่ทราบเลยนะคืออย่างผมก็เล่นยิมอยู่ทีเดียวพี่แอนก็จะมีเทรนเนอร์คนเดียวกันก็จะถามพี่บีตลอดเออพี่แอนเป็นไงก็ยังได้ยินว่าแกเข้าเล่นปกติอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มีเหตุฉุกเฉินว่าต้องเข้าด่วนจะเป็นแผนที่วางไว้แล้วว่าจะใช่ผมเดาว่าน่าจะเป็นแผนเขาที่แบบวางการพักผ่อนพักฟื้นไว้อะเนี่ยขอมากเราก็เข้าฟิตเนสขี่เลยเหมือนกันแทนพี่แอนล่าสุดก็คือแบบไม่ติดใจใช่ก็นั่นแหละก็ไปออกกำลังจริงๆเราทำเป็นประจำอยู่แล้วใครชวนใครโหดอยู่นะโหดเชื่อหลังแล้วก็ชวนเขามาออกเพราะอะไรเพราะอะไรดิครับเขาแบบดูแห้งไปแล้วรับเพิ่มกล้ามเนื้อกันหรือยังไงไม่ได้เกี่ยวกับรูปร่างอะไรเลยแค่แบบเราหากิจกรรมทำแล้วในช่วงยุคสมัยนี้เราก็เหมือนต้องดูแลร่างกายแล้วก็เดี๋ยวละครผมเรื่องใหม่ก็กำลังจะเปิดกล้องของ
ัวใบเฟิร์นเองก็กำลังจะเปิดกล้องละครทำเวิร์กช็อปอะไรนู่นก็ชวนกันทำกิจกรรมแฟนก็แซวว่าออกกำลังกายยังไงให้ดูหวานครับก็นั่นแหละเล่นตั้งใจเล่นกันเล่นเสร็จก็กลับมาใช้ฟิล์มแคร์หลังต่อเพื่อสุขภาพร่างกายจะเป็นคู่รักฟิตเปี้ยไปเลยไหมคะฟิตเปี้ยเลยเหรอดีไปเลยอย่างเงี้ยคือเอาจริงๆเราก็ชอบกินอะไรเราเป็นเอนจอยติ้งชอบการกินอะไรก็กินเยอะแล้วก็ต้องออกบ้างมีคนท้องแบบว่ารักกำลังออกกันเท่าไหร่อาทิตย์นึงต้องทำไม่ได้มีกำหนดที่แน่ชัดนะแต่ก็พยายามแพงคือเอาจริงนะเริ่มจากการที่ไปออกด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วก็มันจะมีคือเทรนเนอร์ผมก็วางเกมไว้ให้เล่นใช่ไหมอย่างที่ทุกคนเห็นใครแพ้เลี้ยงหมูกระทะแล้วของเทรนเนอร์กับนายใครเป็นใบเบิร์นผมต้องถามครับแต่ก็เขาเก่งนะเขาแบบตั้งใจแต่พี่แล้วก็มาเล่นครั้งแรกอะไรก็มีหอบหอมนิดนิดอดรวยไม่อดรวยไหมแบบโอ้ยแบบความแนวแรกเขาบอกว่าเหนื่อย7/10แสดงว่ายังเหลืออีก3ก็ยังไปได้ต่อเอาจริงคือที่ทุกคนเห็นคือมีกล้องไงพอไม่มีกล้องเราก็หอบเหมือนกันแต่ก็ไม่เป็นไรมีคนเสิร์ฟน้ำที่ดีเรามีแกงชงบ้างไหมคะแบบไม่ต้องไปอีกเลยแกงพุชผักดันเขาก็เอาจริงแกล้งกันตลอดเลยทั้งชั่วโมงก็คือเหมือนแกล้งมากกว่าเล่นไม่เหมือนแกล้งมากกว่าเล่นยิมจริงจังแกล้งเพราะอะไรแกล้งเพราะอะไรก็สนุกกันแกล้งกันมาตลอดแล้วแกล้งอยู่ในจริงตัวของเฟิร์นหุ่นเขาก็สวยอยู่แล้วอย่างนี้ใช่ไหมคะสวยครับสวยไม่ว่าไงก็สวยหลายคนถ้าไปทำตามด้วยเหมือนกันแบบถ้าแบบว่าแต่ที่แบบต้องมีการแพ็คมืออะไรกันอย่างนี้ถ้าคู่รักถ้าคู่รักใช่ก็ดีใจนะแบบเราก็ได้แน่นะไปหายนะขอไฟหน่อยค่ะมาเก็บไปหายค่ะไปเลยหรือเปล่าไปแล้วไปเลยไม่งั้นไม่ไปกล้องมาไปพี่โบจะมาไหมไม่มาแบบยังไงไปมาไหมจ่ายไปแล้วนะเดือนนี้ต่อแล้วค่าไฟแพงต่อเลยนะต่อเลยนะต่อเลยคนก็เอาไปแบบทำตาข้าวข้าวในการต่างใช่ก็น่ารักดีก็มีทำแล้วก็ส่งแท็กมาให้ดูอะไรก็น่ารักดีครับจริงๆมันก็มีการวิธีการออกกำลังอีกหลายแบบที่มันก็ได้ทำคนเดียวสองคนสามคนสี่คนอะไรมันได้เป็นอินสปิเรชันในการออกกำลังกายให้กับทุกคนด้วยภายในตัวใช่ไหมครับใช่เอาจริงไม่ได้คิดเลยเราลงแบบด้วยความสนุกแบบแกล้งแล้วมันก็พยายามยืดเหมือนเราอ่ะดึงเขาไหวแล้วเขาเหมือนดึงเราไม่รู้เลยก็เพิ่งไม่แต่ตอนเล่นเราก็แบบไม่รู้นะว่าเขาดึงไหมแต่ก็เก่งอ่ะเขาเก่งเลยแหละยืนใหญ่มีช็อตซับมือไหมคะช็อตซับมือจำไม่ได้หมดแต่หน้ามือเดียวแต่หลังกล้องเขาเสิร์ฟน้ำให้ตลอดใช่ไหมดูแลดีใช่ไหมคะดูแลดีเธอเป็นหนึ่งเดทออกกำลังกายนะเป็นเดทแล้วด้วยจะเป็นเดทได้เลยเดี๋ยวชวนเขาเดทบ่อยๆอันนี้คือฟิกเลยว่าต้องออกกำลังกายแบบสัปดาห์ละกี่ครั้งหรือว่ายังไงไม่ได้ฟิกเลยแค่แบบถ้าว่างตรงกันก็ไปแต่เมื่อไหร่ที่แบบว่า enjoy eating หนักก็เข้าทีหน่อยกิจกรรมของพวกเราแบบทำอะไรบ้างออกกำลังกายกินทำงานพวกเราชอบทำงานใช่เราชอบทำงานหลังๆล้างจมูกบ่อยมากขึ้นเสียบง่ายล้างหนึ่งวิเข้าเองให้เขาไปเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องดูแลของเราว่าอยากมีสิ่งครอบครัวผมแม่ผมแม่เป็นไงคนของเราไงจ้องอยู่จ้องเป็นคนของผมไหมของผมไหมซื้อคีนังแคร์สิไม่เป็นไรนายพี่ขออนุญาตถามเรื่องดราม่าแม่หมูนิดนึงที่ช่วยเราโปรโมทละครแล้วก็เจอแบบดราม่าพิมชื่อตกพิมชื่อเราตกครับคนก็อยู่จริงๆไม่ผมว่าไม่มีอะไรมากเลยก็จริงๆหลังแม่ผมก็อยู่บ้านไม่ได้ไปกองไม่ได้อะไรคุณแม่เครียดไหมอยู่ๆแบบว่าคุณชื่อเราตกหล่นไปนิดนึงเริ่มกลายเป็นดราม่าเลยไม่นะก็พูดกันนิดหน่อยเรื่องนี้แล้วก็แบบเจ็บด้วยเจตนาจริงไม่ได้มีอะไรเลยแต่แม่หมูมีโอกาสได้ชี้แจงไปแล้วเบื้องต้นแล้วใช่ไหมครับก็ตามที่เขาชี้แจงแต่ตอนคอมเมนต์แม่หมูเขาบอกว่าถ้ามีประวัติมากก็อาจจะดำเนินคดีก็ตามคุณแม่ไปตามคุณแม่ห่วงเขารู้สึกคุณแม่ขนาดไหนขนาดครับจริงๆเขาไม่ได้เครียดไม่ได้อะไรเลยนะก็ทักทายตลอดช่วงนั้นผมก็บินไปทำงานนู่นนี่อะไรก็ไม่เป็นปกตินะไม่ได้มีอะไรเวลามีดราม่าก็คุยกับคุณแม่คุยครับคุยตลอดคุยกันตลอดแต่ไม่ได้มีอะไรน่าเป็นห่วงไม่ได้มีอะไรน่าเป็นห่วงก็เห็นคุณพิธาเขาก็มาคอมเมนต์คุณแม่ด้วยกลายเป็นแบบตอกย้ำดราม่าไปจริงๆผมว่าก็เขาก็มันเขาเข้ามาแซว
ผมว่าก็เป็นเรื่องปกตินะเขาก็เป็นประชาชนคนนึงเหมือนกันน่ะเขาก็แบบมีสิทธิ์เล่นมีทําอะไรก็เป็นเรื่องปกตินะไม่ได้รู้สึกอะไรละครเรื่องนี้โดนเขียนมาแบบนานกว่า 2-3-4 ปีที่แล้วด้วยซ้ำนั่นแหละครับโอเคในเรื่องชื่อพิธาพิธาพิธาเนาะขอบคุณค่ะครับผมใช่ขอบคุณครับขอบคุณครับ